ตรงนี้เลยใช่ครับมาร่วมทำบุญกันดีกว่าทำไปแล้วทำไปแล้วไปแล้วเหรอครับทำไปแล้วแล้วทำบุญทำแล้วทุกคนคือสวยดาวไปแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วสวยดาวเรียบร้อยแล้วแต่ใครอยากขอเพิ่มก็ได้เนาะใครอยากใส่สักรอบสองสามรอบสี่ห้ารอบขอตั้งหน่อยค่ะอยากใส่สักรอบมาได้เลยนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวก่อนที่พี่ก๊อฟของเราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมมากมายเนาะตอนนี้ก็ชวนน้องๆเข้ามาคุยกับเราในที่นี้นะตรงนี้มีอะไรมีสักดาวจะมีในส่วนของเพื่อนกับมีที่เป็นแฟนด้วยโอเคครับได้ครับนี่นะฮะใครสอยดาวเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมครับมีเสื้อด้วยตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากซื้อเสื้อหรือว่านี่ครับบริจาคได้ตรงนี้เลยนะครับผมขอร่วมทำบุญกันดีกว่านะค่ะขอบคุณนะคะกับคุณก้อนอิทธิพลของเรามากมากเลยนะคะแหมแล้วก็รอแฟนคลับเมื่อกี้มีน้องแฟนคลับมาบอกว่าไม่ได้เจอพี่ก้อน1เดือน13วัน17ชั่วโมงโอ้โหทำได้ด้วยเหรอจริงน้องบอกอย่างนี้จริงๆโอ้โหนั่งเครื่องมาจากเชียงรายด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้พี่ก้อนของเรานะคะเข้าไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวด้านในก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะเข้าไปร่วมสนุกกับด้านในของเรายังมีเหล่าศิลปินดารานะคะมามอบความสนุกวันนี้มีมากมายเลยถูกต้องครับแล้วผมก็ใส่ได้อีกได้ไหมครับอยากได้อีกใช่ไหมคะผมเห็นว่ามันมีหลายอย่างมากใช่แล้วค่ะแล้วจะเบอร์เอาว่าพี่ก๊อตใส่พี่ก๊อตใส่พี่ก๊อตใส่พี่ก๊อตนี่เท่าไหร่คะใส่พี่ก๊อตเสียเท่าไหร่คะใส่แล้ว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 ใส่ก๊อตเท่าไหร่คะใส่ก๊อตเท่าไหร่คะใส่ก๊อตเท่าไหร่คะคิดถึงลูกก๊อตก็มาหาสิMissing them, my boy. เข้าใจคำว่าไม่หนีปะทำไมเขาได้หลายตัวจังวะบ๊ายบายวันนี้ทั้ง3ท่านไปดูบนเวทีนี้แล้วมีหลากหลายคำถามในเรื่องถาม
งั้นขออนุญาตถามพี่โดกับพี่บัตรวันนี้ถามเรื่องความรู้สึกและการได้มาร่วมร้องเพลงในงานการกุศลค่ะวันนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ได้โอกาสรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับแล้วก็ทราบมาว่างานนี้จัดขึ้นมาหลายปีแล้วโยมที่มีโอกาสได้มาที่นี้นะครับก็ขออนุญาตที่ปีต่อไปมีโอกาสเดี๋ยวมาร่วมอีกแน่นอนครับโอ้ยโอเคอ่ะสัญญาแล้วรู้สึกดีใจแล้วรู้สึกภูมิใจแทนน้องๆด้วยครับที่มีที่มาทำแม่ตาแล้วก็สร้างงานดีๆแบบนี้สร้างโอกาสให้กับน้องๆที่ดีและอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมนะครับรู้จักพี่ดมไหมครับคิดว่านะฮะมีโอกาสร่วมงานในรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเกียรติมากครับที่มาร่วมในการดีๆแบบนี้แล้วก็ได้มาทำบุญด้วยกันมีความสุขมากครับผมผมรู้กับน้องๆยอดวิวในยูทูบตอนนี้ทุกคนได้การตอบรับความสามารถจริงๆแต่ต้องพูด3 ล้านวิวเข้าไปอินกับเพลงเข้าไปฟังหนูร้องเพลงรู้สึกยังไงบ้างครับที่ตอนนี้มีคนติดตามหนูมีคนชื่นชมมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยหนูก็เป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกันนี่รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะว่าน้องเพลงก็เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็การตอบรับก็ถือว่าเป็นแบบนึงแล้วก็ทำให้เราเป็นที่รู้จักในสังคมมากเนอะถึงแม้ว่าเราจะยังไงก็ตามแต่ความสามารถของเราตอนนี้ทุกคนที่การยอมรับแล้วก็ทุกคนชื่นชมว่าน้องรุ่นเป็นอีกหนึ่งนักร้องเป็นอีกหนึ่งศิลปินคนหนึ่งในเมืองไทยเหมือนกันถูกต้องค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง3 ท่านแต่ว่าพี่โดมกับน้องก๊อตยังไม่ไปไหนไปพักผ่อนแป๊บนึงเดี๋ยวร่วมมาพูดคุยกันต่อขอบคุณมากนะคะ
พื่อส่งมอบรอยยิ้มสร้างความสุขอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันและจะยังคงเคลื่อนไหวเพื่อทำหน้าที่ส่งต่อการให้เกิดขึ้นอย่างไม่มีวันหมดไปที่มูลนิธิเมเจอร์แคร์มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อต่อยอดให้เกิดรอยยิ้มสิ่งหัวเราะเกิดเป็นผลผลิตแห่งความสุขที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีมันหน้าครับหลังเบอร์คือมันหน้าครับขาก็ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆคนที่เก่าและผู้สูงอายุที่ได้โอกาสทางสังคมผ่านสองกิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้มกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสได้เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทุกสาขาของเครือเมเจอร์ซิลิเพ็กซ์กรุ๊ปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งได้นำน้องๆที่ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 108,940 คนและนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 28,204 คนเอาชาเขียวมาเสิร์ฟฝั่งนี้ไอ้ชาเขียวที่นี่อร่อยมากเขาพูดดีใช่ไหมคะขอยังยังไม่ได้พูดโอเคเห็นกรี๊ดแล้วไงอ่ะทั้งสามท่านเลยเมื่อกี้นั่งอยู่ด้านล่างผมเชื่อว่าคงได้เห็นในบ้านมีเจ้าแพ้ของมันเราอยู่ที่นี่มาเลยกล้าเข้าปีที่หกอยู่เราตั้งใจมอบสิ่งนี้ให้เราถ้าเกิดมุมของพี่โดได้มองพี่โดรู้สึกในกับมูลที่เยอะแพ้มากโอ้ยแน่นอนเลยว่าการทำไงโดยไม่หวังแผลแล้วก็ไปโดนถ่ายถ้าถ่ายโดนหัวเข้าก่อนนะไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเป็นเชื่อเรื่องความที่อย่างบ้างนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ที่จะทำด้วยตรงนี้ถือว่าโอกาสบางสิ่งสำคัญมากเลยโดยส่วนตัวที่จะมองนะไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับไหนในสังคมทั้งนั้นโดยเฉพาะน้องๆที่ได้โอกาสถูกจัดอยู่ในโหมดนี้โอกาสเพียงน้อยนี้แหละบางทีมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะอย่างน้อยถ้ามันเปลี่ยนเลยไม่ได้แต่ครั้งมันเปลี่ยนความคิดเขาแล้วมันเปลี่ยนมุมมองเขาได้แล้วแต่ที่เกิดมันมีเรื่องแบบนี้กับคนกลุ่มอื่นอย่างดาราเนี่ยตรงนี้ดาราและกองแสดงที่พอจะมาช่วยตรงนี้ได้เป็นเหมือนกับแอมพลิฟายขยายเรื่องตรงนี้ครับคนรู้มากขึ้นถึงน้องฟอสมาให้แฟนคลับมาเป็นเลยใช่ไหมครับผมว่าเป็นที่ช่วยในตรงนี้ให้โอกาสเข้ามามากขึ้นตรงนี้มันมีแชมป์มากขึ้นในการที่ถ่ายได้ไหมได้นี่นะสวยมากเลยดูดิตอนที่ทำคืนเนี่ยได้จ้ะเซนเซนแล้วเป็นเรื่องการทำด้วยที่มันเหมือนกับที่เราได้ที่หนักดูหลังไม่เจอไม่เจอเพราะเราได้สัมผัสกับคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบมีใจแทนเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มของน้องแล้วแม่เขาเพิ่งอายุเขารู้สึกว่าเออมันแค่นี้แต่ว่ารอยยิ้มของถ่ายด้วยถ่ายของเราเป็นจากครั้งนั้นที่เมโทรมาวันที่มาอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกของโตไปเลยไหวเดิมค่ะแน่นอนเพราะว่างานก็คือคนที่มาอะไรก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนคลับทุกคนมาร่วมกันในงานเยอะขึ้นเรื่อยๆตลอดเองนะคะมีการบอกต่อไปเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะนะคะอ่านน้องก๊อตบ้างอย่างน้องก๊อตเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นการสร้างห้องอ่านเพื่อการเรียนรู้อันนี้ค่ะเราคิดยังไงกับคนมาได้ดูรึเปล่าพอได้ดูเหตุการณ์รู้สึกว่าน้องไม่รู้สึกแล้วก็ดีใจดูจ้าว่าว่างเหรอว่างเหรอว่างเหรอฟังที่ไหนคะการสัมภาษณ์แบบดาราว่างเหรอชื่อแต่ว่าฝากดาราเอาชาเขียวมาเสิร์ฟฝั่งนี้สักผมก็ไม่รู้ชาเขียวที่นี่อร่อยมากเขาก็ดีใช่ไหมคะขอยังยังไม่ได้พูดโอเคเห็นกรี๊ดแล้วไงทั้งสามท่านเลยเมื่อกี้นั่งอยู่ด้านล่างผมเชื่อว่าคงได้เห็นในบ้าน
เมเจอร์แพลนของมันเราอยู่ตรงนี้มาเลย9ข้อปีที่6ที่โดเราตั้งใจมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับน้องถ้าเกิดมุมของพี่โดได้มองพี่โดรู้สึกในกับมูลนิธิเยอะได้แข็งมากโอ้ยแน่นอนเลยว่าการทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ไปลงทุนถ้าถ่ายโดนหัวข้อก่อนนะไม่เป็นไรแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นกันจะมีเชื่อเรื่องความที่หนักบ้างนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ที่จะทำด้วยตรงนี้หรือว่าโอกาสบางทีสำคัญมากเลยโดยส่วนตัวที่เราพองนะไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับไหนในสังคมก็ตามโดยเฉพาะน้องๆที่เจ้าโยมถูกจัดอยู่ในโหมดนี้โอกาสที่จะมีน้อยนี่แหละบางทีมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะอย่างน้อยถ้ามันเปลี่ยนเลยไม่ได้แต่ในชั้นมันเปลี่ยนความคิดเขาละมันเปลี่ยนมุมมองเขาได้ถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้กับคนกลุ่มอื่นอย่างดาราในตรงนี้ดาราและน้องผู้ชายที่พอจะมาช่วยตรงนี้ได้เป็นเหมือนกับแอมพลิฟายขยายเรื่องตรงนี้คนรู้มากขึ้นอย่างน้องฟ้ามาให้แทนขับมาเป็นเลยใช่ไหมครับผมว่าเป็นที่ช่วยที่เราได้ดูให้โอกาสเข้ามามากขึ้นมีแชมป์มากขึ้นในการที่พี่โดมไม่เหลือคนให้ใครคนต้องเลยไม่เหลือพี่โดมเห็นขนาดนี้ผมคิดว่าทุกคนก็เห็นการทำงานเราในแต่ละที่ก็มีเท่าไหร่ครับรู้สึกไงบ้างกับพฤติกรรมของพี่เพื่อนคือไม่เคยมาแล้วค่ะโดยเฉพาะเราซึ่งไม่ดีจริงนะค่ะเราเชื่อว่าการทำธุรกิจอะไรค่ะทุกคนเลยแต่เราไม่ได้แต่ละคนได้รับเงินอย่างเดียวคือธุรกิจมันควรจะคู่กับชุดไทยได้ไหมได้นี่นะสวยมากเลยดูดิตอนที่ทำให้เนี่ยได้ใช่ไหมเซ็ตทำอย่างที่เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการด้วยที่เราเห็นได้ไหมที่เราดูแบบยิ่งอยากดูหนังนี้ก็ไม่ดีเพราะเราได้สับสนกับคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เขาคิดที่แบบมีใจแทนเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มของน้องๆแล้วก็แอมเพื่อนอายุเขารู้สึกว่าเออมันแค่นี้แต่ว่ารอยยิ้มของใครด้วยใครของเราเป็นจากครั้งนี้ที่เรียนเข้ามาวันที่มาอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกมันพองโตไปเลยไม่ไหวเลยค่ะแน่นอนเพราะว่างานก็คือทำมาอะไรก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากแทนค่ะแล้วทุกคนมาร่วมกันในงานเยอะขึ้นเรื่อยๆตลอดเองนะคะไม่ต้องบอกต่อไปเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะนะคะน้องฟอนบ้างอย่างน้องฟอนเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นการสร้างห้องอ่านเพื่อการเรียนรู้อันนี้ค่ะเราคิดยังไงกับน้องฟอนได้ดูหรือเปล่าที่แฟนๆพอได้ดูเหตุการณ์รู้สึกว่าน้องเป็นนักศึกษาก็ดีใจดูจ้าว่าว่างเหรอว่างเหรอว่างเหรอว่างที่ไหนการตอบคำถามแบบดาราชื่อแต่ว่าฝากน้องฟ้าไม่ว่าน้องไม่ว่าให้น้องฟ้าฝากกำลังใจให้กับน้องๆสักหน่อยดีกว่านะครับก็ตอนนี้มีน้องๆหลายคนที่มารับทุนที่เป็นส่วนที่ได้รับโอกาสด้วยนั่นอยากจะฝากถึงใครสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่เข้าบริจาคกับเราหรือว่าจะฝากถึงพี่ทีมบริหารของพี่เจ้าแทนอยากฝากถึงใครเชิญเลยครับไปเลยครับขอได้นะครับขอได้เลยนะครับสำหรับที่ผมร่วมรายการในวันนี้ปล่อยแล้วนะใครทำให้ผมครับเป็นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกการจะมีคนฟอลกี่คนก็ตามเถอะแค่มีหนึ่งคนเห็นหนึ่งคนรู้สึกนั่นคือประสบความสำเร็จในที่สุดแล้วใช่ที่มีเท่าไหร่ไปจริงจริงแล้วเราคิดว่าจริงๆแล้วอยากให้มีรูปที่ออกไปตลอดใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้คนได้หลายได้มีความสุขจริงๆแล้วก็การดูหนังจริงๆแล้วถ้าสอนเขาเพิ่มไปอีกเนี่ยมันมองได้ลึกถึงการสร้างหนังความคิดการตีความมันสอนได้มากกว่าแค่เขาได้เห็นในความก้าวหน้าคุณครูสามารถสอนได้ลึกขนาดนี้ว่าเรื่องนี้สอนอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่ไม่ต้องบอกจริงการดูหนังเรื่องนี้ดูแค่ความบันเทิงอย่างเดียวแต่การดูหนังเรื่องนี้มันอาจจะสร้างนักแสดงที่บางคนใหม่ก็ได้การดูหนังเรื่องนี้มันอาจจะสร้างคนเขียนบทแล้วสร้างแฟชั่นด้วยแล้วแบบมันเป็นเรื่องดราม่าที่นี่นั่นแต่เขาก็พาแล้วคือหนังมันมีตั้งหลายเรื่องให้เขาได้มีกำลังใจต่อมันอาจจะแบบ
ได้เขาตรงนี้ด้วยอย่างทั้งสองท่านเนี้ยเป็นนักร้องอะไรเนี้ยทำเพลงอะไรกันอยู่แล้วเดี๋ยวเชื่อเลยว่ามันก็มีหลายๆครั้งที่ทั้งสองท่านแบบดูหนังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ฉันรู้สึกอยากทำเพลงแล้วมันมีพลังหรืออะไรแบบเนี้ยใช่ไหมทำให้ท่านแรงพลังใจด้วยกับเราดูตลอดค่ะน้องเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เราได้จากการดูหนังจริงๆเนี่ยใช่ค่ะหนังมันไม่ได้แค่หนังหนังมันเป็นอะไรมากกว่าหนังแน่หรอพี่โดสุดท้ายปากปิดใจทุกคนพูดหมดแล้วจริงๆก็ขอบคุณนะครับที่ชวนโดมาทำเรื่องอะไรดีๆแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสมาอีกแน่นอนในครั้งต่อไปนะครับต้องขอบคุณทางเมเจอร์มากๆในเวทีดีๆแบบนี้ครับวันนี้ทั้ง3คนไม่ได้แค่มาพูดแบบนี้เท่านั้นแต่ทั้ง3คนจะเป็นตัวแทนวันนี้ในการมอบสิ่งนี้กับน้องๆอีกด้วยยังไม่ไปไหนแน่นอนครับผมทั้ง3ท่านดังๆนิดนึงนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาล่ะซึ่งแน่นอนในตอนนี้ตอนนี้เราติดช่วงเวลาสองนาทีนิดนึงนะถูกต้องค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เห็นความสำคัญพร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมของเรานะคะของทางมูลนิธิจะมาร่วมมอบเงินสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเมเจอร์แคร์ทั้งสามท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะเราอยู่ไหนคือเป็นสถีพยานบนเวทีด้วยกันใช่แล้วกับการรับมอบทุนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปนะคะต้องขอเรียนเชิญคุณวิชาภูลวรรักษ์ค่ะประธานกรรมการมูลนิธิเมเจอร์แคร์ให้เกียรติขึ้นรับมอบด้วยนะคะขอบคุณครับพี่วิชาในการด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจริงๆนะครับในการทำให้ทุกสิ่งที่อยากเกิดขึ้นในนามของมูลนิธิเมเจอร์แคร์เกียรติค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนขึ้นมอบเงินพร้อมกับรับโล่ด้วยนะคะจากมูลนิธิเมเจอร์แคร์ดังนี้นะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณวรานีศรีรัตนรังสีผู้แทนของคุณสุขใจและคุณชูนีศรีรัตนรังสีขึ้นมอบเงินบริจาคจำนวน200,000 บาท200,000 บาทขอเรียนครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆครับขอบคุณแทนน้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆนะครับค่ะน่ารักมากๆจริงๆนะครับขยันเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้แล้วกันครับพี่เบนส์กับพี่โดมอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมครับเอาโอเคครับเอาล่ะได้ขอบคุณครับและแน่นอนครับในนัดต่อไปคุณวิชาจะมอบโล่เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับเอาละครับคุณวิชาครับมอบโล่เป็นการขอบคุณนะครับสำหรับเงินบริจาค200,000 บาทปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสาธุด้วยนะครับสาธุด้วยนะครับขอบคุณค่ะท่านต่อไปครับเบียร์ครับขอถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะโอเคอีกสักหนึ่งรูปค่ะเปลี่ยนโครงการนิดนึงนะคะโอเคโดดมาก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 อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่อต่อไปอีกเดียวอยากได้ต่อไปนะคะขอเป็นคุณพงศิษฐ์ยศศรีทางกูลนะคะผู้ช่วยการบริษัท ITC International จำกัดมหาชนซึ่งมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทคุณวิชารับมอบเงินบริจาค 100,000 บาทครับในอีกสักครู่อีกสักครู่คุณวิชาจะมอบโล่เกียรติคุณเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณบริจาคจำนวนนี้ครับเอาเลยครับคุณโลครับผมเดินบนขับขอบคุณครับได้ไหมฮะโอเคคุณวิชาจะมอบโลเกียรติคุณให้กับ ICC International บริการมหาชนขอบคุณดังๆครับผมไม่ไงขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับถ่ายรูปก่อนแล้วเหรอกลับแล้วถ่ายแล้วไปไหนน้องบอกยังเนี่ยไปไหนพี่กิ๊กไปหาพี่กิ๊กเราของโอเคเดี๋ยวเจอกันไปหาพี่กิ๊ก
คู่เป็นสไตร์เกิร์ลแข่งกัน2เกมย้ำว่า2เกมนะครับค่ะขอเชิญทุกเลยนะครับเข้าสู่การแข่งขันได้เลยนะครับ60นาทีใครเสร็จก่อนเวลา3ทีแรกต้องตรวจสุขคะแนนทันทีใครเสร็จก่อนเป็นทีมแรกทีมเดียวใช่รับไปเลยของพิเศษแล้วจะบอกว่าระหว่างที่พี่แข่งกันเนี่ยนะก็จะมีเดียกับพี่เจริญเนี่ยเดินไปมอบของรางวัลให้ถึงที่เลยนะจ๊ะเดียไปคนเดียวครับพี่เลยจะเก็บของรางวัลไว้อีกแล้วเหมือนทุกๆปีไม่ได้นะผมไม่เห็นจะเคยทำอะไรอย่างนั้นเลยที่บ้านนี่ไงดีอ่ะนี่ไงนี่ไงที่บ้านอ่ะของที่ระลึกจากเมเจอร์ที่เจริญเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูมาดูวันนี้เรามีแก้วมีแก้วแบบนี้มาแจกมีแก้วแล้วมีอะไรอีกโอ้เรามีโมเดลของ Star Wars โมเดล Star Wars แบบนี้กับคุณเพนด้ามีหมวกนะฮะมีกระเป๋าย่ามถุงผ้าอุ้ยชิ้นจังน่ารักอ่ะโอ้มีกระเป๋าใส่น้ำบัตรด้วยโอเคเออเดี๋ยวเ